and responsibilities to assist students and parents. They have made our school run smoothly every Sunday. Let's meet our incredible administrative staff. Okay. เชิญหน่อยสิขอเรียนเชิญคุณเกษินีแสงจันทร์ค่ะคุณเต๊ะของพวกเรานะคะ She is a treasurer ฝ่ายดูแลการเรื่องการเงินและลงทะเบียนค่ะคุณออฟมาไหมคะโอเคต้องวางแป๊บหนึ่งมาก่อนThis is Amy. You can say Kunte. Kunte, who is our treasurer. And Kun Amon Rat Kae Ubon, นะคะ Kun Op ของพวกเราฝ่ายธุรการเรื่องการสื่อสารผู้ปกครองและอาหารกลางวันเด็กๆนะคะ Kun Op, who helps take care of the food every week for the kids.โอเคต่อไปนะคะคุณอ้อต้องแนะนำตัวเองแล้วค่ะคุณแอนดี้นะคะคุณอ้อฝ่ายธุรการเรื่องสถานที่ค่ะคุณแอนดี้ she would take the lead of the building operation ดิฉันอยากจะใช้โอกาสนี้เพื่อขอบคุณผู้สนับสนุนของพวกเราทุกคนนะคะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาของพวกเราที่อยู่กับเราตลอดทางเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของเด็กๆนะคะศูนย์วัฒนธรรมไทยรู้สึกซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่งสำหรับการสนับสนุนที่ยอดเยี่ยมที่เราได้รับจากชุมชนในการปีการศึกษานี้นะคะ I would like to take the opportunity to thank all our supporters, our parents, guardians, and caregivers who have been with us every step along the way to support our children and the school staff.และที่สำคัญนะคะต้องขอขอบคุณสถานกงสุลใหญ่ประจำรัฐนิวยอร์กนะคะที่ให้การสนับสนุนโครงการของศูนย์วัฒนธรรมไทยมาโดยตลอด Last but not least we would like to thank the Royal Thai Consulate General in New York for your continued support of the Thai Cultural Center Everyone at the Thai Cultural Center is very grateful for the wonderful support we have received from the community during the academic year ในปีการศึกษานี้ทางโรงเรียนได้จัดทำกิจกรรมหลายอย่างเช่นงานวันสงกรานต์งานวันแม่งานแข่งกีฬาสีเป็นต้นในช่วงต่อไปนี้ขอเชิญทุกท่านดูสไลด์โชว์เพื่อเป็นการรวบรวมกิจกรรมต่างๆบรรยากาศของห้องเรียนและโรงเรียนสอนภาษาไทยศูนย์วัฒนธรรมไทยค่ะเชิญรับชมค่ะ This year our center has had many events such as Thai New Year's Mother